สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาถักดอกลิลลี่นะคะจะเป็นดอกเล็กนะคะดอกเล็กแล้วก็ตัวกลีบเขาก็จะเล็กนะคะเหลียวจะลักษณะนี้นะคะเล็กแล้วก็เหลียวจะคนละพันกับที่ปุ๊กเคยถักนะคะอันนี้ปุ๊กถักเป็นสีชมพูเพื่อนๆสามารถถักเป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองก็ได้นะคะ1ช่อนะคะ1ต้นจะมีหลายดอกนะคะเพื่อนๆจะประกอบเป็น4ดอก5ดอกก็ได้นะคะหรือเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเพื่อนๆสามารถถักนะคะแล้วก็ประกอบเป็นช่อใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงกระถางหรือว่าใส่แจกันก็ได้นะคะมันก็ลักษณะนี้นะคะวิธีถักก็ไม่ยุ่งยากนะคะอาจจะเสียเวลาตอนตรงที่เราถักใบแล้วก็ประกอบเกสรแค่นั้นนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะอันนี้จะเป็นลวดนะคะเอาไว้ทำตัวต้นของเขานะคะประกอบเป็นต้นอันนี้ปุ๊กใช้เป็นเบอร์ 2.0mm นะคะปุ๊กใช้ทั้งหมด4เส้นนะคะตัดให้ขนาดเท่ากันความยาวแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ 1.0mm นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะเอาไว้ประกอบตัวดอกนะคะความยาวตัดตามใจความชอบของเพื่อนๆได้เลยนะคะอันนี้ปุ๊กตัดสั้นเพราะว่าเวลาประกอบจะได้ประกอบง่ายนะคะอันนี้สีนะคะปุ๊กจะเอาไว้เพ้นตรงกลางตรงนี้นะคะสีปุ๊กใช้เป็นสีแดงหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นสีชมพูเข้มก็ได้นะคะเทียนไขไฟแช็กนะคะปืนกาวที่หนีบผมนะคะแล้วก็ฟอลเทปนะคะอาจจะใช้หลายสีหน่อยนะคะสีชมพูไว้ทำเกสรนะคะสีขาวไว้ทำเกสรรวมหนึ่งสีน้ำตาลด้วยนะคะสีน้ำตาลเข้มสีเขียวเอาไว้ประกอบนะคะประกอบพันก้านนะคะแล้วก็พันตัวต้นนะคะลวดพวกลืมบอกอีกขนาดนึงนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ 0.3 พวกจะเอาไว้ประกอบเอาไว้ถักตัวกลีบนะคะส่วนตัวใบนะคะตัวใบปุ๊กแนะนำให้เป็นเบอร์ที่ใหญ่หน่อยนะคะใหญ่กว่า 0.3 หน่อยนะคะอาจจะเป็นเบอร์ 0.5 นะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มี 0.5 ก็ใช้เป็นเบอร์ 0.3 แต่ว่าใช้เป็น2เส้นนะคะถักเพราะว่าตัวใบเขามีลักษณะความยาวนะคะเวลาประกอบถ้าใช้ลวดเบอร์เล็กไปจะรับน้ำหนักไม่ได้นะคะเข็มปุ๊กใช้เป็นเบอร์ 1.5 นะคะ mm เพื่อนๆสามารถปรับใช้ตามลักษณะความถนัดของเพื่อนๆได้เลยนะคะไม้พรมปุ๊กใช้เป็น DK อะคริลิกนะคะสีเขียวเขียวอ่อนปุ๊กจะไว้ถักกลีบเลี้ยงนะคะสีชมพูไว้ถักตัวกลีบแล้วก็สีเขียวเข้มขึ้นมาหน่อยปุ๊กจะไว้ถักตัวใบหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นสีเขียวเดียวกันเลยก็ได้นะคะสีเขียวอ่อนเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาเริ่มถักตัวกลีบกันก่อนนะคะ1ดอกนะคะเราใช้ทั้งหมด6กลีบนะคะลักษณะนี้อันนี้ปุ๊กใช้เทียนลนแล้วก็เพ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปุ๊กขอตัดลวดสีชมพูเพื่อนๆสามารถใช้เป็นสีชมพูเฉดไหนก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเหลืองก็ได้นะคะขึ้นโซ่23นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23ถ้าได้ยินเสียงฝนข้างนอกต้องขออภัยด้วยนะคะพอถักโซ่ครบ23หลักแล้วนะคะให้เราถัก X นะคะไป2หลักหลักนี้นะคะ
หนึ่งสองหลักต่อมาถักทีพอถักทีเสร็จให้เราถัก F นะคะไปทั้งหมด6หลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะพอถัก F ครบ6หลักแล้วก็ถัก T นะคะ6หลัก1 2 3 4 5 6พอถัก T ครบ6หลักให้ถัก X นะคะ6หลัก1 2 3 4 5 6นะคะเวลาเราถักโซ่ขึ้นโซ่23ไม่ต้องถักแน่นเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะลั้งนะคะลั้งฝั่งนี้เห็นไหมคะพอถัก X ครบ6หลักหลักสุดท้ายเราถัก C นะคะใช้ลวดที่เตรียมไว้นะคะลวดไม่ต้องตัดยาวก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาประกอบจะประกอบลำบากพอใส่โซ่พอใส่ลวดเสร็จนะคะขึ้นโซ่1เพื่อนๆจะขึ้นโซ่ก่อนแล้วใส่ลวดก็ได้นะคะหรือจะใส่ลวดแล้วขึ้นโซ่ก็ได้แล้วให้เพื่อนๆถัก X นะคะไปทั้งหมด23หลักนะคะ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า16 17 18 19 20ปุ๊กพูดผิดนะคะจะได้21หลักนะคะเมื่อกี้ปุ๊กบอกว่า23หลัก21หลักนะคะต้องขออภัยจริงๆ21หลักนะคะถัก X 24หลักนะคะ21หลักนะคะไปหมดแล้วสมองสมองต้องขออภัยด้วยนะคะพอถัก X ครบ21หลักนะคะหลักตรงนี้นะคะให้เราถัก X แล้วก็ถัก X ลงไปอีก1ครั้งนะคะในหลักเดียวกันโซ่นะคะ1 2 3ถัก C ในโซ่ที่2นะคะแล้วก็ถัก X ในโซ่ที่1แล้วก็ถัก X นะคะในหลักตรงกลางตรงนี้นะคะถัก X แล้วเราก็ถัก X นะคะลงไปอีกครั้งในหลักเดียวกันนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถัก X นะคะไปทั้งหมด21หลักนะคะไม่ใช่23นะคะต้องขออภัย1สองสามสี่
ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะคะพอเสร็จแล้วให้เราจัดนะคะส่วนไหนเบี้ยวส่วนไหนไม่ตรงนะคะให้เราจัดนะคะดึงให้ตรงนะคะแล้วก็ถักซีนะคะในหลักแรกส่วนไหนเบี้ยวจัดนะคะหรือเราจะจัดอีกทีตอนที่เราใช้ที่หนีบผมหนีบนะคะลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆถักทั้งหมด6กลีบนะคะต่อมานะคะเราจะมาถักกลีบเลี้ยงนะคะอันนี้คือกลีบเลี้ยงนะคะกลีบเลี้ยงให้เพื่อนๆขึ้นโซ่23ยี่สิบนะคะวันนี้พูดผิดๆถูกๆนะคะต้องขออภัยให้เพื่อนๆขึ้นโซ่20นะคะพวกใช้เป็นลวดเบอร์ 0.3 นะคะเพราะว่าใบเขาตัวกลีบเลี้ยงใบเขาไม่มีความยาวเท่าไหร่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะพอครบ20ให้เพื่อนๆถัก x นะคะ3หลัก1 2 3นะคะแล้วก็ถักทีหลักต่อมานะคะให้เพื่อนถัก F 1F หลักต่อมาถัก F หลักต่อมานะคะถัก F 2ครั้งนะคะในหลักเดียวกัน1 2แล้วก็ถัก F นะคะไป3หลัก1 2 3หลักต่อมาถัก F 2ครั้งนะคะในหลักเดียวกัน1 2เสร็จแล้วถัก F 3หลัก1 2 3ถัก T 3หลัก1 2 3หลักต่อมาถัก x หลักต่อมานะคะถัก x นะคะ
โซ่หนึ่งแล้วก็ถัก X นะคะลงในหลักเดิมหลักต่อมาถัก X แล้วก็ถัก T ไป3หลักนะคะ1 2สามถัก F 3หลักหนึ่งสองสามหลักต่อมาแล้วคะถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันหนึ่งสองแล้วก็ถัก F เป็น3หลัก1 2 3หลักต่อมาถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกัน ถัก F ไป2หลักนะคะ1สองถัก T ในหลักต่อมานะคะเสร็จแล้วก็ถัก F นะคะไปทั้งหมด3หลักหนึ่งสองสามนะคะถัก C นะคะในหลักแรกใช้ลวดนะคะโซ่หนึ่งนะคะให้เราถัก x นะคะจนถึงจุดกึ่งกลางตรงปลายของตัวใบเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่15 16 17 18 19 20 21นะคะถัก X ครบ21หลักแล้วตรงปลายนะคะเหมือนเดิมนะคะถัก x 1x นะคะแล้วก็ถัก x ลงไปในหลักเดิมอีก1ครั้งนะคะโซ่1 2 3ถัก c โซ่ที่2ถัก x โซ่ที่1แล้วก็ถัก x อีกครั้งนะคะถัก x ลงไปในหลักเดิมนะคะแล้วก็ถัก x นะคะจนจบนะคะ21หลักสองสามสี่ห้า
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21นะคะจัดก่อนนะคะดึงให้ตรงให้ตึงนะคะเสร็จแล้วก็ถักซีนะคะในหลักแรกจะได้ลักษณะนี้นะคะ1ช่อนะคะกลีบเลี้ยงใช้2ใบนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใช้สีเพ้นแล้วก็ใช้ที่หนีบผมหนีบนะคะต่อมานะคะตัวใบนะคะตัวใบค่อนข้างยาวนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีลวดเบอร์ใหญ่ให้เพื่อนใช้ลวดเบอร์ 0.3 มันปุ๊กก็ได้แล้วก็หักครึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ถักลักษณะนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีลวดเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็ใช้ลวดเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเบอร์เล็กไปเนี่ยรับน้ำหนักไม่ไหวนะคะเห็นไหมคะอันนี้ขนาดปุ๊กใช้2เส้นนะคะตัวใบนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตัวใบให้เพื่อนๆขึ้นโซ่60นะคะเพื่อนๆจะลดเหลือ50หรือจะเพิ่มเป็น70ความสั้นความยาวเพื่อนๆสามารถปรับได้นะคะเพิ่มโซ่หรือลดโซ่เอานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50นะคะ51 52 53 54 55 56 57 58 59 60นะคะยาวนะคะแล้วก็ใช้ลวดนะคะขอหาที่ยึดลวดก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงจะดังพอเราใส่ลวดเสร็จนะคะให้เพื่อนๆถัก X นะคะไปทั้งหมด4หลักนะคะพยายามจัดลวดก่อนนะคะ
หนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วถักทีนะคะสองหลักหนึ่งสองพอถักทีเสร็จนะคะให้เพื่อนๆถัก F นะคะไปทั้งหมด2หลักจะเสียเวลาตรงที่ถักใบนะคะพยายามจัดลวดนะคะF นะคะสองหลักหนึ่งสองพอถัก F ครบสองหลักแล้วนะคะให้เพื่อนๆถักพอสองคอนะคะไปทั้งหมด44หลักนะคะพอสองคอพันหัวเข็มสองครั้งอย่างนี้นะคะไปทั้งหมด44หลักหนึ่งเดี๋ยวนะคะเอาใหม่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด
29สามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่35สามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่นะคะเดี๋ยวฝั่งนี้นะคะปุ๊กจะถักให้ดูประมาณ10หลักนะคะแล้วให้เพื่อนๆถักจนครบ44หลักนะคะถักพอ2คอเพราะว่าถักพอ2คอธรรมดาแต่ว่าเวลาถ้าปุ๊กถักให้ดูทุกหลักในวิดีโอมันจะยาวนะคะวิดีโอจะยาวเกินไปต่อมานะคะให้เพื่อนๆถัก F นะคะถัก F นะคะทั้งหมด4หลัก1 2 3 4นะคะพอถัก F ครบ4หลักให้ถัก T นะคะ2หลัก1สองหลักตรงนี้นะคะเราต้องการให้ปลายเขาแหลมเราก็ถัก x นะคะเหมือนเดิมแล้วก็ถัก x อีกหนึ่งครั้งนะคะในหลักเดิมนะคะโซ่สองนะคะหนึ่งสองถัก c ในโซ่ที่หนึ่งนะคะแล้วก็ถัก x นะคะเหมือนเดิมถัก x ลงไปในหลักเดิมถัก t 2หลัก1 2ถัก f 4หลัก1สองสามสี่นะคะถักพอสองคอ44หลักนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะถักให้ดูประมาณ5หลักนะคะแล้วให้เพื่อนๆถักไปจนครบ44หลักนะคะ1 2สามสี่ห้าลักษณะนี้นะคะให้เพื่อนๆถักไปจนครบ44หลักนะคะเดี๋ยวพอถึง44หลักแล้วเรามาดูกันนะคะค่ะพอถักพอ2คอครบ44หลักเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเวลาเราถักให้เราดึงด้วยนะคะดึงให้ตึงลักษณะนี้นะคะจับพอถักพอ2คอครบ44หลักแล้วนะคะให้เราถัก x นะคะถัก f นะคะไปทั้งหมด
สองหลักหนึ่งสองแล้วก็ถักทีนะคะสองหลักหนึ่งสองถัก x สี่หลักหนึ่งสองสามสี่นะคะดึงนะคะจับถัก C นะคะในหลักแรกเดี๋ยวเรามาใช้เทียนลนแล้วก็เพ้นกันนะคะแล้วค่อยไปประกอบเกสรกันพวกขอปรับกล้องนิดนึงนะคะสีชมพูนะคะใช้เทียนลนต้องระวังนะคะเสียงฝนตกข้างนอกดังมากนะคะในระหว่างที่ชิ้นงานเขาร้อนนะคะถ้าเพื่อนๆจะจัดทรงให้จัดเลยนะคะตรงนี้ถ้าต้องการให้แหลมก็จัดนะคะเพื่อนๆจะประกอบด้านนี้เป็นด้านหน้าก็ได้นะคะหรือด้านนี้ก็ได้นะคะแต่พวกจะใช้ด้านนี้นะคะประกอบให้เราใช้สีนะคะเพ้นพวกจะใช้สีเพ้นนะคะแล้วก็ใช้ที่หนีบผมหนีบอีกครั้งนึงนะคะจะเพ้นแค่ตรงกลางนะคะตรงร่องตรงกลางนะคะพวกจะเพ้นแค่ตรงกลางตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะต้องการให้เข้าแหลมและปุ๊กจะหักลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้นะคะใช้มือบีบให้เพื่อนๆทำในขณะที่เขาร้อนนะคะเขาจะอยู่ทรงแล้วก็ดัดให้เขามีลักษณะโค้งลักษณะนี้นะคะถ้าขนยังมีให้เก็บรายละเอียดนะคะอันนี้ตัวกีบเลี้ยงเหมือนกันนะคะถ้าต้องการให้เขาแหลมตรงนี้เราก็กดนะคะใช้มือกดแล้วตรงนี้นะคะก็กดลักษณะนี้นะคะให้เพื่อนๆกดในขณะที่เขาร้อนนะคะเขาจะอยู่ทรงแล้วก็ใช้สีนะคะเพ้นไม่ได้เพ้นเยอะนะคะตัวกีบเลี้ยง
ิดเดียวนะคะแล้วก็ตัวใบตรงปลายนะคะถ้าเขาเบี้ยวเขาไม่อยู่ทรงนะคะเราก็ใช้มือนะคะในส่วนตรงโคนเขานะคะให้เพื่อนๆทำลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาประกอบเกสรกันนะคะอันนี้ใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสีขาวก็ได้นะคะขาวออกครีมๆนะคะพันลักษณะนี้นะคะไม่ต้องพันเยอะนะคะพันแค่ประมาณ 2-3 รอบก็ได้ดึงนะคะลักษณะนี้นะคะให้ปิดลวดนะคะตรงนี้ให้ปิดลักษณะนี้และให้เราหักลวดนะคะหักลวดลักษณะนี้นะคะหักให้ชิดเลยนะคะตรงนี้แล้วมาใช้ฟอลเลเทปสีชมพูนะคะฟอลเลเทปสีชมพูพวกตัดครึ่งลักษณะนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้แบบสำเร็จรูปที่เขามันจะมีแบบครึ่งม้วนลักษณะนี้นะคะอันนี้คือเต็มม้วนจะมีแบ่งขายนะคะครึ่งม้วนถ้าเพื่อนๆไม่อยากตัดนะคะกีบสีชมพูให้เพื่อนๆใช้สีชมพูนะคะถ้ากีบสีเหลืองก็ให้ใช้สีเหลืองนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นสีที่อ่อนกว่าหรืออาจจะเป็นสีที่เข้มกว่านิดนึงนะคะอันนี้พวกจะตัดเฉียงเฉียงลักษณะนี้นะคะแล้วก็พันพอเราพันได้ลักษณะนี้นะคะให้ดึงนะคะดึงขึ้นดึงขึ้นจนสุดตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะจะได้ลักษณะนี้แล้วเราก็พันนะคะแล้วก็พันขึ้นไม่ต้องสุดนะคะเราเวลาเราพันขึ้นนะคะเพราะตรงนี้มันจะได้เล็กๆนะคะจะได้เหมือนจริงลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็พันลงมาเห็นไหมคะจะได้ลักษณะนี้นะคะตรงนี้ถ้าเขาเลยขึ้นเราก็ตัดจะได้ลักษณะนี้แล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งเรานะคะใช้เล็บเราจิกนะคะตรงกึ่งกลางจะได้ลักษณะนี้เห็นไหมคะเวลาเราประกอบจริงๆเกสรจะลักษณะนี้นะคะใช้เล็บจิกลักษณะนี้แล้วก็ใช้นิ้วนะคะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะดูตอน
ที่เราประกอบเสร็จทำตอนที่เราประกอบเสร็จเลยก็ได้นะคะหนึ่งดอกนะคะใช้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเกสรตรงกลางนะคะสีขาวอันนี้พวกใช้เป็นลวดเบอร์ 1.0 นะคะเบอร์ 1.0 mm เดี๋ยวพวกขอดับเทียนแป๊บหนึ่งใช้สีขาวหรือเพื่อนๆจะใช้สีชมพูก่อนแล้วค่อยพันสีขาวก็ได้นะคะแต่อันนี้เพื่อความง่ายพวกใช้เป็นสีขาวไปเลยพันตรงนี้นะคะให้เขาใหญ่นิดนึงลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็พันจนจบให้ใช้ไหมนะคะไหมที่เราถักตัวกีบนะคะสีชมพูหรือจะใช้เป็นสีเขียวก็ได้นะคะเราจะมาประกอบจะหักลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆจะประกอบแล้วค่อยจัดทรงตัวเกสรเขาก็ได้นะคะลักษณะนี้นะคะพวกจะประกอบทีละ3เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้2ก็ได้ลักษณะนี้นะคะจัดนะคะให้เขาเท่ากันนะคะเกสรแล้วก็พันเพื่อนๆจะจับทีละหนึ่งทีละสองก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดนะคะพอเสร็จแล้วก็ใช้ไหมเกี่ยวนะคะจะได้ลักษณะนี้ตรงนี้นะคะถ้ายาวไปนะคะให้ตัดนะคะความจริงแล้วเพื่อนๆให้ใช้กรรไกรที่ตัดลวดนะคะเพราะว่าถ้าใช้กรรไกรตัดไหมกับกรรไกรตัดลวดตัดด้วยกันเนี่ยกรรไกรเขาจะไม่คมนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะคะให้เพื่อนๆตัดลวดยาวกว่านี้นะคะเวลาประกอบจริงอันนี้พวกตัดลวดสั้นเพราะว่ามันประกอบลำบากนะคะเวลาพวกประกอบในกล้องให้เพื่อนๆติดกาวตรงที่เราพันไหมกับลวดนะคะให้ติดเลยตัวที่เราพันนะคะไหมที่เราพันนะคะความจริงแล้วให้เพื่อนๆจัดเกสรให้เขาให้เขาอยู่รอบนอกตัวนี้นะคะตัวเกสรตรงกลางนะคะลักษณะนี้นะคะจัดเนี่ยเขาอยู่
ในระดับเดียวกันเลยนะคะปุ๊กไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อนกลีบนะคะเพื่อนๆจะจัดจะประกอบเป็นซ้อนกลีบก็ได้นะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเหมือนกันแล้วก็จับเอานะคะอยากให้เขาบานระดับไหนเพื่อนๆจับได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆใช้ฟอลเลอร์เทปนะคะสีน้ำตาลพันตรงนี้นะคะแล้วก็พันลงมาจนสุดเลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วให้ใช้สีเขียวนะคะพันลักษณะนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะตัวเกสรนะคะลักษณะเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะดอกเราก็หักลงมาลักษณะนี้นะคะจัดเกสรเอานะคะลักษณะนี้ก่อนที่เราจะไปประกอบตัวช่อนะคะเราต้องมาประกอบตัวต้นเขาก่อนนะคะอันนี้เป็นลวดที่ปุ๊กเตรียมไว้นะคะทำต้นให้เพื่อนๆพันนะคะให้เหลือไว้ตรงนี้นะคะให้เหลือไว้ตอนที่เราประกอบนะคะจัดให้เขาระดับเท่ากันนะคะถ้ามีก้านสำเร็จรูปให้เพื่อนๆใช้เป็นก้านสำเร็จรูปก็ได้นะคะขออภัยค่ะประหยัดลวดด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาใช้ฟอลเลอร์เทปพันนะคะให้เพื่อนๆพันนะคะจนได้ความให้ขนาดตามขนาดที่เพื่อนๆต้องการนะคะอันนี้เดี๋ยวพวกพันให้ดูสัก3รอบถ้าเพื่อนๆพันสัก 5-6 รอบเลยนะคะเขาจะได้มีเห็นเหลี่ยมตัวลวดด้วยนะคะหนึ่งช่อนะคะ1ต้นลักษณะนี้หรือจะเรียกเป็นช่อก็ได้เพื่อนๆจะใช้5 6 7 8ดอกก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวปุ๊กจะประกอบให้ดูแค่4ดอกนะคะเพราะว่าถ้าประกอบเยอะไปเพื่อนๆจะไม่เห็นนะคะเวลาประกอบในกล้องลักษณะนี้นะคะขอโทษค่ะ
ต้องขออภัยด้วยนะอย่างที่พุกบอกถ้าประกอบเยอะจะเป็นอย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆหักนะคะลักษณะนี้เพื่อนๆจะประกอบเสร็จแล้วค่อยหักเขาลงลักษณะนี้ก็ได้หรือจะหักก่อนแล้วค่อยประกอบก็ได้นะคะเดี๋ยวพุกจะประกอบประมาณ4ดอกนะคะประกอบเขาตัวดอกเขานะคะเขาจะโค้งเหมือนลักษณะกับดอกว่าน4ทิศถ้าพุกจำไม่ผิดนะคะลักษณะนี้นะคะแล้วค่อยจัดเขาตรงนี้นะคะถ้าเขายาวไปนะคะให้ตัดนะคะตัวลวดนะคะถ้ายาวไปให้ตัดนะคะก็คล้ายๆกับว่าน4ทิศแต่ว่าเพิ่มจำนวนเราได้นะคะลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราประกอบตัวกีบเลี้ยงกันความจริงแล้วตรงนี้เขาต้องตัวช่วงลำต้นเขาตรงนี้จะเล็กกว่าตรงช่วงนี้นะคะตัวกีบเลี้ยงนะคะให้ติดตรงนี้นะคะให้จัดนะคะเห็นไหมคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเห็นไหมปุ๊บบอกว่าถ้าประกอบเยอะเพื่อนๆจะไม่เห็นนะคะในกล้องตัวใบนะคะเพื่อนๆจะประกอบเวลาประกอบต้นหรือว่าจะประกอบปักลงกระถางเลยก็ได้นะคะให้เพื่อนประกอบไปจนสุดนะคะตัวใบถ้าเพื่อนจะประกอบลักษณะนี้เลยก็ได้นะคะหรือเพื่อนจะประกอบตอนที่ลงกระถางค่อยไปเสียบเอาก็ง่ายกว่านะคะอันนี้พวกทำให้ดูคร่าวๆนะคะได้ลักษณะนี้นะคะให้เพื่อนๆจับเกสรด้วยนะคะลักษณะนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะในกล้องเพราะว่าความยาวเขายาวกว่ากล้องนะคะลักษณะนี้นะคะให้เพื่อนๆเพื่อนๆจะใช้เป็นสีชมพูสีเหลืองหรือสีขาวก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเอาลงกระถางหรือลงแจกันก็ได้นะคะค่ะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆในที่นี้ด้วยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ